ชีวิตจริงนอกจอยายกุ่นกรงกรรมฝีมือชั้นครูหลายคนอาจไม่รู้ที่แท้เป็นเมียเตี่ยอาซาเผยชีวิตจริงยายกุ่นที่หลายคนอาจไม่รู้กรงกรรมละครดังช่อง3กำลังเข้มข้นสนุกสนานหลายตัวละครถูกพูดถึงในโลกโซเชียลตั้งแต่แม่ย้อยหรือใหม่เจริญปุระเรนูเบลล่าราณีที่ต้องปะทะอารมณ์กันตั้งแต่ต้นเรื่องแม่ผัวลูกสะใภ้แห่งบ้านรวมทั้งตัวละครอื่นๆที่โดดเด่นเป็นที่พูดถึงอาซาหรือเจมจิรายุเตี่ยหลักเซ้งหรือปรินวิกรานไอการเด่นคุณเป็นต้นล่าสุดยายกุ่นหรือกุลกนิษฐ์คุ้มครองแม่ไอการอีกตัวละครที่ถูกพูดถึงล่าสุดกับบทบาทแม่ผู้ป่วยอาการหนักของไอการคนชมว่าแสดงได้สมบทบาทมากๆอาการสั่นแบบคนแก่ที่อมโรคคือสมจริงมากเห็นแล้วสงสารเลยซึ่งจิ๋มกุลกนิษฐ์ดารารุ่นใหญ่คร่ำวอดในวงการหากใครยังจำได้ถือเป็นสุดยอดนักแสดงหลายคนอาจไม่รู้ว่าจิ๋มกุลกนิษฐ์คือภรรยาในชีวิตจริงของป้อปริญวิกรานที่รับบทเป็นเตี่ยแห่งบ้านแบ้ทั้งคู่เป็นนักเรียนการแสดงในรุ่นแรกๆของช่อง3และพบรักกันในขณะถ่ายทำเรื่องคำพิพากษาซึ่งจิ๋มกุลกนิษฐ์รับบทเป็นสมทรงคนบ้าโรคจิตและได้รับรางวัลเมขลาจากบทนี้ด้วยกุลกนิษฐ์คุ้มครองชื่อเล่นจิ๋มเข้าวงการโดยการเป็นนักเรียนโรงเรียนละครของช่อง3รุ่นที่2ได้แสดงภาพยนตร์เรื่องแรกก็ได้รับบทเป็นนักแสดงนำหญิงจากเรื่องคำพิพากษาผลงานกำกับของชาติกอบจิตติโดยได้รับบทเป็นคนบ้าโรคจิตจากบทบาทนี้ทำให้ได้รับรางวัลเมขลาซึ่งเป็นรางวัลเมขลาตัวแรกซึ่งมีการจัดขึ้นครั้งแรกจากสหพันธ์บันเทิงปรินวิกานชื่อเล่นป้อเป็นนายแบบและนักแสดงชาวไทยเชื้อสายจีนที่มีผลงานการถ่ายแบบและการแสดงมากมายขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ